สวัสดีครับทุกท่านผมคือราเซลยินดีที่ได้พบกับทุกท่านนะครับเมื่อไม่นานมานี้เราได้แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าไปแล้วผ่านทางสารจากผู้พัฒนาว่าจะมีการเพิ่มอุปกรณ์ระดับ UR วันนี้ผมก็เลยจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ระดับ UR ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับสามารถใช้อาวุธเครื่องป้องกันระดับ SR ที่ท่านมีอยู่ผลิตเป็นอุปกรณ์ระดับ UR ได้ครับในการผลิตนั้นต้องใช้อุปกรณ์ระดับ SR เลเวล30ขึ้นไปและสูตรวัตถุดิบอุปกรณ์หินเลื่อนขั้นส่องแสงคริสตัลซึ่งเป็นไอเทมวัตถุดิบพิเศษ4อย่างลองมาดูกันไหมครับว่าสามารถหาวัตถุดิบแต่ละอย่างได้ยังไงสูตรนั้นสามารถหาได้จาก World Boss กิโยตินและการแยกส่วนอุปกรณ์วัตถุดิบที่ได้รับจากการแยกส่วนวัตถุดิบจะแตกต่างกันตามระดับของวัตถุดิบเมื่อแยกส่วนอุปกรณ์ทั่วไประดับ SR จะได้รับชิ้นส่วนสูตรที่ฉีกขาด3ชิ้นหากทำการผสมชิ้นส่วนสูตรที่ฉีกขาดที่ได้รับ10ชิ้นจะได้รับสูตรที่ยังไม่ยืนยัน1ชิ้นเมื่อใช้งานสูตรที่ยังไม่ยืนยันจะสุ่มรับสูตรเฉพาะ1ชิ้นวัตถุดิบอุปกรณ์นั้นสามารถหาได้จากฟิวบอสและการแยกส่วนอุปกรณ์เมื่อทำการล่าฟิวบอสเช่นมาชาสเตโนอาสามารถสุ่มรับวัตถุดิบผลิตเครื่องป้องกันได้และเมื่อทำการแยกส่วนเครื่องป้องกันหรืออาวุธจากเมนูโรงแปรรูปแยกส่วนจะได้รับวัตถุดิบเครื่องป้องกันหรืออาวุธนั้นๆครับคริสตัลนั้นสามารถหาได้จากการล่าฟิววัตถุโบราณและดันเจี้ยนอุปกรณ์เมื่อทำการแยกส่วนจำนวนคริสตัลที่ได้รับจะแตกต่างกันตามระดับของระดับไอเทมและแม้จะต้องใช้คริสตัลเป็นจำนวนมากแต่หากเปรียบเทียบกับวัตถุดิบอื่นก็ถือว่าหาได้ง่ายนะครับสุดท้ายหินเลื่อนขั้นส่องแสงนั้นสามารถหาได้จากดันเจี้ยนรายวันและการผสมหินเลื่อนขั้นทั่วไปสามารถรับหินเลื่อนขั้นอาวุธเครื่องป้องกันส่องแสงได้จากดันเจี้ยนรายวันระดับความยากอเวจีซึ่งเป็นระดับที่ยากที่สุดและยังสามารถรับได้โดยการผสมใบสั่งเล่นแร่แปรธาตุกล่องเลือกหินเลื่อนขั้นส่องแสงกับหินเลื่อนขั้นทั่วไปอีกด้วยหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิตให้ครบทั้งหมดนั้นยากแต่การเลื่อนขั้นเป็นระดับ UR นั้นไม่ใช่แค่การรวบรวมวัตถุดิบให้ครบและเลื่อนขั้นภายในครั้งเดียวถ้ารวบรวมวัตถุดิบสำเร็จเพียงแค่1จาก4วัตถุดิบก็สามารถทำการเลื่อนขั้นในส่วนที่รวบรวมสำเร็จและทำให้เพิ่มพลังต่อสู้ได้และหากทำตามเงื่อนไขได้ครบทั้งหมดจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นระดับ UR ได้อุปกรณ์ระดับ UR นั้นจะคงขั้นการพัฒนาเอาไว้เช่นการเสริมแกร่งการข้ามขีดจำกัดออปชันและคุณสมบัติเป็นต้นแต่เลเวลของอุปกรณ์ UR นั้นจะขึ้นอยู่กับ EXP ที่ทำการสะสมมาวันนี้ก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ระดับ UR กันไปแล้วนะครับมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างไหมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอครั้งหน้าที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นนะครับ